ฟ้าหัวรอยอกข้าชะตาหรือดินนั้นเธอพิสิทธิ์ชีวิตข้าพรมลิขิตขีดเส้นเกณฑ์ชะตาครับสวัสดีครับสวัสดีใหม่ครับสวัสดีรอบหนึ่ง พบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองภาคพิเศษเราได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วโอ้เปลี่ยนแล้วเราคิดเราอย่างนี้ฮะเราก็เชื่อใจเราเปลี่ยนแล้วครับเดินทางไกลกอบกู้ราชอาณาจักรไทยวันนี้เป็นการเรามาสู้เพื่อบ้านสู้เพื่อบ้านเมืองสดสดพี่น้องของเราจากห้องส่งไปยังพี่น้องที่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินกองร้องแอกที่นางรองและคณะของธรรมาธิปไตยเกษตรกรประชาชนสภาในนามธรรมาธิปไตยผมชอบมากนะครับเนี่ยธรรมาธิปไตยก็ต้องขอบพระคุณหลายท่านนะครับที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งเงินแล้วบางท่านก็มาเองเอาเงินสดมาให้วันนี้ผมก็รับแล้วก็ท่านก็โทรมาบอกว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วและหลายท่านก็ส่งรายชื่อมาอีกลงทะเบียนบางท่านก็ขับรถไปทำกับข้าวให้พี่น้องที่นันทานที่นั่นได้รับประทานกันครับแล้วก็บางท่านก็ส่งมาเป็นปึกๆนะครับถามว่าลงทะเบียนแล้วก็ส่งด่วนเนี่ยถามว่าค่าส่งเท่าไหร่พี่น้องก็จ่ายเองแล้วก็ส่งมาให้ครับนะครับรายชื่อเราก็ยังรับอยู่ครับแล้วก็ใต้จอเนี่ยจะมีเลขบัญชีของธนาคารที่เราสองมือเราร่วมกันนะครับยังไงนะร่วมอะไรนะครับที่ร่วมกันร่วมมือสร้างชาติสร้างชาติร่วมมือจิบเงินใส่ขันนะไม่ใช่เอามือใส่ขันนะเดี๋ยวยกไม่ขึ้นนะฮะก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะพบกับคุณชัยวัฒน์ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจะส่งสัญญาณอยู่ที่นู่นถ้ามีสัญญาณเมื่อไหร่จากนางรองครับโยนมาเลยครับเราสามคนจะรับอยู่โยนให้แม่นแล้วกันนะครับถ้าโยนไม่แม่นเดี๋ยวเรารับไม่อยู่ชีวิตเนี่ยท่านอาจารย์นักสู้เนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ได้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่รักชาติรักบ้านเมืองเนี่ย
ต้องอุทิศตนเนี่ยนะครับไปทำงานก็คือว่าพาประชาชนแล้วก็บอกประชาชนว่าไอ้ที่ผ่านมาการบริหารงานของรัฐที่เป็นปัญหาทุกวันนี้มันไม่ถูกต้องนะแล้วที่สำคัญเรื่องอื่นพักไว้ก่อนแต่เรื่องดินแดนเนี่ยคุณยังดันทุรังอยู่หรือนะคุณจะคุณทำเรื่องแบบนี้คุณหมายถึงอะไร คุณจะทำร้ายจิตใจใครให้ไปมากกว่านี้หรือหมามาในปูหมาเนี่ยให้ดูสวนเล็กๆขนาดหนึ่งมันก็อยู่ดูสวนของมันได้ครับดูบ้านมันได้อะไรสักชิ้นหนึ่งเป็นของมันเนี่ยเอาไปไม่ได้นะเอาไปไม่ได้นะแต่นี่เป็นคนฮะครับแผ่นดินของเราเองมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็บรรดาพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ด้านได้สละชีพลงแผ่นดินนี้มาตลอดเวลามึงรักษาไม่ได้ไปตายแทนหมาดีกว่ายังสู้หมาได้ยังไงพูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนนกแก้วนกขุนทองเลยเราจะไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วพูดแบบนี้ครับพูดเฮ้ยพูดแบบหน้าตาใสๆเลยนะก็ผมฟังสุกพรมพูดแบบนั้นแล้วผมบอกเฮ้ยมึงพูดยังไงก็อยู่ในสภาเขาบอกว่าไอ้เรื่องไปพบเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องหมูหมูมันพูดในสภาใช้คำว่าหมูหมูเนี่ยไอ้นี่มันคำขนองคำไม่มีคนที่ไม่มีจรรยาบรรณเขาใช้กันไม่รู้จักกาลเทศะมาใช้พูดในสภาครับก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกรมพยาดำรงราชุภาพพระองค์ท่านตอนนั้นนะฮะก็เสด็จไปที่นั่นแล้วปรากฏเขาก็เอาภาพตรงจุดนั้นขึ้นไปก็รู้อยู่ครับปี2105แต่ไม่พูดถึงไงว่าภาพนี้จะยืนยันว่าเสียแล้วใช่ไหมครับเอาตอนนี้เราฟังเพลงก่อนไหมครับเราจะร้องที่นี่แล้วจะโยนให้บุรีรัมย์เขาร้องให้ดูที่เวทีเลยครับใครก็ดูที่เวทีเลยก่อนฟังเพลงสองเพลงครับไปที่เวทีที่นางรองนะครับI'm not afraid to die.
คุณศิลปินเทิดนะคะนักร้องของพวกเราวงธรรมาธิปไตยค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆช่อง13สยามไทยขณะนี้รายการสู้เพื่อบ้านสวัสดีครับเขาว่าจะ2เพลงไอ้2เพลงเนี่ยครบแล้วครบ2เพลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดเข้ามาที่ห้องส่งครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยพอท่านเชวัตพร้อมก็จะคุยกับเราครับนะผมจะถามว่าละน้ํา2สระนั่นน่ะตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีลงเล่นน้ำบ้างอะไรบ้างหาปลาท่านสมบูรณ์ล่ะสาเข้ามาแล้วน้ำเปล่าไม่รู้พร้อมแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับเราก็วันนี้เป็นวันที่7ครับเราเริ่มตั้งแต่วันแรกคือวันที่13ที่ผ่านมาวันนี้ก็วันที่18แล้วครับวันที่ก็6-7วันแล้วพี่น้องหลายเรามานอนแรมอยู่ที่นี่พักค้างด้วยกันต่อสู้ด้วยกันในฐานะพี่น้องประชาชนที่เชียงบ่าเชียงใหม่กันเนี่ยผมก็ขออนุญาตแฟนๆรายการที่ช่องติดตามในค่ำคืนวันนี้ตัดภาพไปจะขอแลกเปลี่ยนกับพิธีกรที่อยู่ทางรายการซึ่งค่ำคืนวันนี้ก็ทราบว่าเป็นทีมงานของแหกข้อข่าวครับ